You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Monday. ครับผมดนทาราดนจ่าดอดนบอสนะครับและนี่คือรายการเก๊กมันเดย์นะครับรายการที่นาท่านไปพบกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเทคโนโลยีล้ําจากอ่าหลายๆบริษัทที่ผมจะมายกตัวอย่างให้ฟังนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยกำลังมีบทบาทที่สําคัญต่อทุกธุรกิจในปัจจุบันนะครับอย่างที่ใน EP เก่าๆก่อนหน้านเนี่ยได้ผมได้ยกตัวอย่างไปในหลายๆธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านคร e ับบีอีคอมเมิร์ซธุรกิจด้านเครื่องบินอุตสาหการหนักหรือว่ารถยนต์แม้กระทั่งตัวบริษัทเทสลาของอีรอนมัดก็มี การนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านโรบอรติก ด้าน AI ด้านหุ่นยนต์นะครับซึ่งหลายๆเทคโนโลยีเนี่ยกำลังมีบทบาทสําคัญในปัจจุบันนะครับซึ่งหลายๆบริษัทเหล่านี้นะครับกำลังนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยมาสร้างความเป็นต่อทางด้านธุรกิจนะครับรอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงมากๆนะครับการได้เปรียบทางาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้บริษัทมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานขายงานด้านการตลาดงานสินค้าคงคลังหรือว่างานอื่นๆนะครับในเรื่องโอ per ation ในการจัดการต่างๆเนี่ยซึ่งก็สามารถเเเอาาาาทคโนนลยีีใใใหหมม่่ๆ้้ชกร ไปยุกใช้กับธุรกิจหลายๆธุรกิจได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวของเทค่ีใหม่ๆเหล่านี้นะครับรวมถึงเรื่องราวของประวัติบุคคลประวัตินาธุรกิจาต่างๆเนี่ยผมก็จะมาเล่าในตัวพอดแคสต์นะครับซึ่งสามารถติดตามได้นะครับที่ส่วนของ g e ็กโฟลเลอร์พอดแคสตนะครับในช่องทางหลักตอนนี้ก็คือตัวพอดบีนะครับรวมถึง Google Podcast Apple Podcast S p o t i f y รวมถึง u t u b e นะครับที่จะทําการอัปโหลดให้ในทุคลิปอยู่แล้วนะครับยังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด u b s c r คร e กัน สำหรับรายการกิ๊กมันเดในอีพีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีนะครับอย่างบริษัทซัมซุงนะครับบริษัทที่ต้องบอกว่ามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากนะครับตอนนี้กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงธุรกิจอื่นๆมากมายนะครับสุดซัมซุงเนี่ยทำในหลายๆธุรกิจนะครับแต่ว่าน้อยคนจะรู้นะครับที่ว่าประวัติศาสตร์ของพวกเขาเนี่ยเขาเริ่มต้นที่การขายแค่ปลาผักหรือผลไม้นะครับในตอนแรกของการทำาุ ซึ่งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าซัมซุงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายนะครับตอนนี้ซัมซุงมีบริษัทในเครืออยู่มากมายนะครับโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักก็คือ Electronic, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมหนักทางด้านการเงินรวมถึงด้านบริการอื่นๆนะครับแต่น่นอนนะครับรายได้หลักส่วนใหญ่เนี่ยมาจากกลุ่มของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เริ่มก่อตั้งในเมืองซูวอนในประเทศเกาหลีนะครับในปี1969นะครับซึ่งตอนนี้นี่ได้กลายเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกนะครับ ซึ่งซัมซุงเนี่ยได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีมอนิเตอร์เครื่องพิมพ์ตูรเย็นเครื่องซักผ้านะครับรวมถึงอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ต้นๆระดับโลกของอมือถือเลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งก่อนอื่นนะครับผมก็จะขอย้อนประวัติไปถึงเรื่องราวของการก่อตั้งการกำเนิดของบริษัทซัมซุงนะครับโดยบริษัทซัมซุงเนี่ยก่อตั้งในวันที่1นะครับมีนาคมปี1938นะครับโดยถูกก่อตั้งโดยประธานผู้ก่อตั้งที่มีชื่อว่าลีเบียงชอนนะครับได้เริ่มทำทธุรกิจเนี่ยที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้นะครับด้วยตอนนั้นต้องบอกว่ามีเงินทุนเริ่มต้นเพียงแค่ส0 0 0มนวอนเท่านั้นนะครับแล้วก็ในช่วงแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเน้นไปที่การส่งออกสินค้าเช่นป แห่งจ่อยเกาหลีนะครับผักและผละไม้นะครับเพื่อทําการส่งออกไปที่แมนจูเรียแล้วก็ปักกิ่งของประเทศจีนนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นนะครับในปี1917เนี่ยได้เกิดสงครามเกาหลีขึ้นนะครับอย่างที่เราทราบกันทําให้ตอนนั้นเนี่ยสภาพเศรษฐกิจของเกาหลีเนี่ยมีการชะลอตัวนะครับแต่ว่าหลังจากที่สงครามเกาหลีจบลงเนี่ยทางบริษัทซัมซุงเนี่ยได้เริ่มมาทําธุรกิจใหม่นะครับนั่นก็คือธุรกิจสิ่งทอนะครับรวมถึงมีการสร้างโรงสิ่งทอโรงงานสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีด้วยนะครับในขณะนั้นต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนธุรกิจมาได้อย่างน่าสนใจมากนะครับในตอนนั้นของอบริษัทซัมซุง และจุดเปลี่ยนที่สำคัญของบริษัทซัมซุงก็คือในช่วงปี1,960นะครับหลังจากได้เงินทุนมากมายจากการขยายไปที่ธุรกิจสิ่งทอเนี่ยทำให้ซัมซุงเนี่ยได้เริ่มแตกลายเข้าสู่ศาสกรรกรอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มตัวนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยได้แบ่งบริษัทไว้เป็นแผนกต่างๆทั้ง4แผนกนะครับโดยประกอบไปด้วยแผนกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ แผนกกลศาสตร์ไฟฟ้าแผานกซัมซุงคอนนิ่งรวมถึงแผนกซัมซุงเซมิคอนดักเตอรและก็โทรคมนาคมนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางบริษัทซัมซุงเนี่ยก็ได้เริ่มต้นการผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าให้ลูกค้าโดยตรงก็คือโทรทัศน์ขาวดำนะครับเป็นอันดับแรกนะครับในตอนนั้น หลังจากนั้นนะครับในปี1980เนี่ยบริษัทซัมซุงเนี่ยก็ได้เข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์สำหรับการสื่อสารและโทรคมนาคมนะครับด้วยการเข้าซื้อกิจการของบริษัทฮันกุกเจนจาธงซินนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางบริษัทซัมซุงก็ได้เริ่มต้นการผลิตโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ได้ทําการลงทุนเงินเนี่ยไปจํานวนมหาศาลนะครับได้เริ่มทําการสร้างแผนก R&D นะครับเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับโดยเฉพาะโฟกัสไปที่โทรศัพท์มือถือของตัวเอง นในช่วงยุคปี1,980นะครับแล้วก็ได้ทำการขยายกิจการออกไปตามประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทวีปทวีปิวโรอเมริกาญี่ปุ่นหรือว่าในแถบเอเชียเองก็ตามนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับซัมซุงก,ก็เติบโตรวยมานะครับโดยทางบริษัทเนี่ยได้โฟกัสไปที่สินค้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสินค้าทางด้านโทรคมนาคมนะครับโดยเฉพาะ อ่าโทรศัพท์มือถือซึ่งทาง Sam s u n งเนี่ยก็ได้ไปเปิดเริ่มใช้ระบบบริการ a n d r ร i d นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับในการสร้างตัวอ่าโทรศัพท์มือถือในรุ่น Samsung Galaxy นะครับรุ่นแรกแล้วก็ทํายอดขายได้อย่างถล่มทลายนะครับรวมถึงเป็นการทําให้มือถือของ Android เนี่ยสามารถแจ้งเกิดในตลาดโลกได้นะครับต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นมือถือ Android ที่ล้าหน้าที่สุดในขณะนั้นแล้วก็ว่าได้นะครับสามารถมาสู้ได้กับมือถือ iPhone ของบริษัท Apple ได้อย่างมี ประสิทธิภาพนะครับต้องบอกว่าเป็นก้าวที่น่าสนใจที่สําคัญจริงๆนะครับสำหรับซัมซุงในการก้าวเข้าสู่ระบบปฏิบัติการมือถืออย่าง Android ในขณะนั้นนะครับ และทางซัมซุงเนี่ยก็ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับโดยซัมซุงเนี่ยได้ลงทุนไปมาอาศานะครับกับการพัฒนาเทคโนโลยีหน้าจอ LCD ของตัวเองนะครับส่งผลให้ซัมซุงเนี่ยกลายเป็นผู้ผลิตหน้าจอ LCD รายใหญ่ของโลกไปทันทีนะครับในปี2005แล้วก็ได้มีการร่วมมือกับบริษัทโซนี่ของญี่ปุ่นนะครับเพื่อทําการร่วมทุนธุรกิจผลิตจอ LCD ในประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยมีการถือครองหุ้นเท่ากันที่50%นะครับหลังจากนั้นนะครับกิจาการ ทางของซัมซุงก็เติบโตเรื่อยมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับซัมซุงก็ได้กลายเป็นบริษัทชิปยักษ์ใหญ่ของโลกในปัจจุบันนะครับรวมถึงบริษัษทผลิตจอที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็น,ดปนะดับต้นๆของโลกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นก้าวที่น่าสนใจมากนะครับที่ซัมซุงเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจเล็กๆนะครับอย่างการส่งออกผักผลไม้เนี่ยให้กลายมาเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีรวมถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านเป็นสินค้านวัตรกรรมสูงในอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองนะครับ และแน่นอนนะครับซัมซุงไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับในการนําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยมาประยุกต์ใช้รวมถึงเป็นยุทธศาสตร์หลักของบริษัทนะครับแน่นอนนะครับทางบริษัทซัมซุงเนี่ยได้มีการลงทุนจํานวนมหาศาลนะครับในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับซึ่งแน่นอนนะครับ70%ของข้อมูลทั่วโลกเนี่ยได้ถูกจัดเก็บไว้ในผลิตภัณฑ์ของซัมซุงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสตอ r e เ a ตต่างๆนะครับการเก็บ ข้อมูลเนี่ยต้องบอกว่าซัมซุงเนี่ยเป็นที่1ในด้านนี้นะครับและพวกเขาเย,ยังเป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภคเนี่ยรายใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแม้กระทั่งบริษัทใหญอ่อย่าง Apple เองเนี่ยซัมซุงก็มียอดขายมากกว่านะครับโดยมียอดขายมือถือมากกว่า500ล้านเครื่องต่อปีนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับพวกเขาเนี่ปั้งเป้ากับเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI เนี่ยในการนํามาทําการอัปเดตผลิตภัณฑ์นะครับเพิ่มความสามารถของผลิตภัณฑ์มือถือของ พวกเขานะครับเพื่อการแข่งขันในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งสําหรับยุทธศาสตร์แรกของซัมซุงในการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นะครับก็คือการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยมารวมกันนะครับเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงงานด้านวิจัยต่างๆนะครับที่พวกเขาลงทุนมหาศาลนะครับโดยในปี2018เนี่ยซัมซุงได้มีความตั้งใจนะครับที่จะเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับโดยมีการประจัดประชุมสุดยอดเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับรวมถึงมีการนา เอานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆรวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI แล้วก็นักวิทยาการชั้นนำเนี่ยจากทั่วโลกเนี่ยมารวมตัวกันนะครับเพื่อสำรวจวิธีที่จะทำการวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันให้ออกมาสู่ผู้ใช้ววโดยใชย้เทคโนโลยีทางด้าน AI นะครับโดยทางจำทรงเนี่ยมีดร์ลารีเฮกนะครับซึ่งเป็นผู้นำด้าน AI แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีไวรัสคอที่มีชื่อเสียงระดับโลกในทีมวิจัย AI ของพวกเขานะครับ ซึ่งในการประชุมด้าน AI ครั้งนั้นนะครับทางดรลารีเฮกเนี่ยได้เน้นย้ําถึงความสําคัญนะครับในการร่วมมือกันในอุตสาหกรรมเพื่อทําการพัฒนาเทคโนโลยี AI ไนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นและก็ยอมรับเทคโนโลยีใหม่อย่าง AI ในระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ทางซัมซุงเนี่ยมีการประกาศแผนการที่จะทําการจัดกิจกรรมรวมถึงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ AI มากขึ้นนะครับและมีการสร้างศูนย์วิจัย AI แห่งใหม่นะครับ ซึ่งศูวนย์วิจัยนี้เนี่ยจะเน้นในการวิจัยและพัฒนาทางด้าน AI แล้วก็ความเชี่ยวชาญของ s ซัมซุงในด้านเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพียงอย่างเดียวนะครับเรียกว่าซัมซุงเนี่ยได้โฟกัสร่างศูวนย์วิจัยแยกขึ้นมานะครับเพื่อวิจัยในด้าน AI โดยเฉพาะนั่นเองนะครับ สำหรับส่วนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของตัวผู้ช่วยส่วนตัวอย่างบิ๊กซบี้นะครับซึ่งเป็นไวเอซิเดนต์ของซัมซุงที่พัฒนาขึ้นมาเองนะครับต้องบอกว่าตัวบิ๊กบี้เองเนี่ยเป็นระบบบัญญาปิะดิ์ของซัมซุงนะครับเพื่อออกแบบมาในการตอบโต้กับอุปกรณ์ต่างๆกับมนุษย์เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งได้เริ่มเปิดตัวในเฟอร์ชั่นของซัมซุง Galaxy S8 นะครับโดยเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญนะครับในการสร้างตัวระบบไวเอซเดนต์ออกมานะครับซึ่งแน่นอนนะครับ ตัวบิ๊กซเนี่ยสามารถนำมาใช้ในอุปกรณ์ทั้งหมดของ s a m s u n นะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นก็สักผ้ารวมถึงมือถือสมาร์ทโฟนนะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างตางนี่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยสามารถที่จะใช้ตัว b ิ๊กซีที่เป็นไวแอ s s ส s ต a ต t ตัวใหม่ของ Samsung ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยซัมซุงยังมี การเปิดให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมพัฒนาให้กับผลิตภัณฑ์ของซัมซุงนะครับมีการนําเอาเทคโนโลยีทางด้าน AI เนี่ยมาเปิดใช้แล้วก็ให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถเข้าถึงเพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของซัมซุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ และแน่นอนนะครับการออกผลิตภัณฑ์ไวอัสเซตเอนอย่างตัว b i x b บีเนี่ยก็แน่นอนนะครับเพื่อมาช่วยเหลือผู้ใช้งานนะครับโดยเฉพาะชาวเอเชียนะครับซึ่งต้องบอกว่าใช้เทคโนโลยีอย่าง Natural Language Processing เนี่ยมาใช้แล้วก็ใช้กับอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นของซัมซุงนะครับโดยแน่นอนนะครับว่าพวกเขาออก b ิ๊กบีมาเนี่ยเพื่อทําการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของ Google Home รวมถึง a m Amazon a l ร Alexa นั่นเองนะครับ สำหรับยุทธศาสตร์ที่3ของซัมซุงนะครับก็คือทางซัมซุงเนี่ยจะทําการเพิ่มตัว AI เนี่ยลงไปในอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษัทภายในปี2020นะครับต้องบอกว่าในปี2018นะในงาน CES 2018เนี่ยซัมซุงได้ทําการประกาศวา่าความสามารถทางด้านปร,ประจษฐบเน่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ของทุกอุปกรณ์นะครับที่ผลิตที่สร้างขึ้นโดยซัมซุงนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันเป็นกลยุทธ์ครั้งสําคัญนะครับเป็นการรวมเอาโปรแกรมอัจฉริยะทั้งหมดเข้ากับแอปที่ ชื่อว่าแอปสมาร์ตติงของซัมซุงนะครับทำให้เชื่อมต่อแล้วก็ควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดของซัมซุงเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับต้องบอกว่าตัวซัมซุงเนี่ยก็มีอุปกรณ์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีมือถือตู้เย็นเครื่องซักผ้าแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆนะครับแน่นอนครับการนําเอาเทคโนโลยีเข้าไปรวมกันอย่างนี้เนี่ยสามารถทําให้ควบคุมสิ่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งตัวแอปสมาร์ตติงเนี่ยเป็นแอปที่ทางซัมซุงเนี่ยดีไซน์มานะครับเพื่อให้มีความเรียบง่่าายนรในกรเชือม ต่อไปยังอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทอเดไวท์ที่หลากหลายของพวกเขานะครับแล้วก็สามารถควบคุมในบ้านได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ารองรับทั้งทางระบบะบติการ Android ของ Google นะครับรวมถึงระบบระบริการ iOS ของ Apple นั่นเองนะครับ ซึ่งอุปกรณ์ s a m s u n งทั้งหมดนี่จะพร้อมใช้งานกับเทคโนโลยี Internet o p t i n n g s หรือ IOT นะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีทางด้าน AI เข้าไปประกอบรวมภายในปี2020นะครับแน่นอนนะครับเทคโนโลยีด้าน AI รวมถึงเทคโนโลยีด้าน Machine Learning เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของ s m s u n งนะครับที่เป็นเป้าหมายหลักของพวกเขานะครับในการควบรวมอุปกรณ์ทั้งหมดให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับ สำหรับส่วนที่4นะครับจะเป็นเรื่องราวของการนำเอาเทคโนี AI เนี่ยบนพื้นฐานของ Machine Learning เนี่ยเพื่อสร้างภาพที่มีคุณภาพระดับสูงนะครับแน่นอนนะครับบริษัทในเครืออย่าง Samsung e l e c t r o n i c กเนี่ยเป็นรายแรกนะครับที่เปิดตัว 8K AI เทคโนโลยีนะครับซึ่ง เทคโนโลยีนี้นสามารถวิเคราะห์เนื้อหาแล้วก็สามารถปรับภาพความละเอียดให้เป็นคุณภาพระดับ 8K ได้แบบโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหาในปัจจุบันนะครับด้วยความพร้อมต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้มีเนื้อหาที่มีความละเอียดสูงนะครับบนหน้าจอที่มีความละเอียดสูงแบบพิเศษที่ซัมซุงได้พัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งภาพทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะแปลงเป็นรูปแบบของเทคโนโลยี 8K ได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับสามารถใช้ในทีวีของซัมซุงนั่นเองนะครับ สำหรับส่วนสุดท้ายที่นำเอาเทโลยีมาใช้ก็คือเทโลยีทางด้านหุ่นยนต์นะครับของซัมซุงเอนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางซัมซุงได้ออกนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าซาลามนะครับ ซึ่งซาลามเนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์มนุษย์ที่มี AI นะครับโดยใช้แขนหุ่นนะครับซึ่งคาดว่าซัมซุงเนี่ยจะใช้มาทํางานหลักในการยกหรือเคลื่อนย้ายวัตถุหนักบนพื้นโรงงานของบริษัทซัมซุงเองนะครับต้องบอกว่าซัมซุงเนี่ยทำการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสําหรับโรงงานของตัวเองนะครับ ซึ่งมีประโยชน์มากนะครับในการนำเอาเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมาใช้แล้วก็แน่นอนนะครับซัมซุงยังได้เพิ่มของอหุ่นยนต์ในเรื่องของการผ่าตัดนะครับรวมถึงการยกระดับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ซัมซุงก็ได้เริ่มเข้าสู่เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์นะครับมีอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ของซัมซุงออกมามากมายนะครับซึ่งมีส่วนของหุ่นยนต์มาช่วยเหลือในทางด้านแพทย์นะครับในการผ่าตัดรวมถึงเรื่องต่าง ตานะครับที่เกี่ยวกับวงการแพทย์นั่นเองนะครับ และซัมซุงก็ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์นะครับที่สามารถเดินได้แนวในแนวตั้งนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นหุ่นยนต์2ขาที่มีการรักษาท่าทางได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไปามสภาพแวดล้อมได้นะครับเช่นเกิดความเอียงของพื้นหรือว่าในพื้นที่โรงงานต่างๆ,ๆนะครับแน่นอนนะครับหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยซัมซุงก็นํามาใช้เพื่อ,อสร้างาแผนที่ข้อมูลรวมถึงจ,จุดะสง์อื่นทางด้านธุรกิจของพวกเขาครับตอนแรกเนี่ยเขาสร้าง หุ่นยนต์เพื่อธุรกิจของพวกเขาก่อนนะครับก่อนที่จะทําการปล่อยออกขายในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับซัมซุงอิเล็กทริกเนี่ยได้เลือกหุ่นยนต์เนี่ยเป็นงานวิจัยในระยะยาวแล้วก็ทํางานกับหลายๆองก์นะครับรวมถึงสถาบันเทคโนโลยีชั้นสูงของ s ซัมซุงสถาบัน DMC ซึ่งแน่นอนนะครับมีเทคโนโลยีระดับโลกแล้วก็มีความคิดริเริ่มในการวิจัยหุ่นยนต์ของซัมซุงให้มีความก้าวหน้าขึ้นนั่นเองนะครับ และอีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัทอย่างซัม s ุงเน็กซนะครับซึ่งเป็นกองทุนร่วมลงทุนของบริษัทซัมซุงเองนะครับได้ทําการลงทุนในหุ่นยนต์ AI ของบริษัท i n t e l l i g e n ชั o นโลบตินะครับของประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุนะครับที่มีชื่อว่า e l l i e Q นะครับซึ่งเป็นการลงทุนของซัมซุงนะครับในการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้ในบ้านในอนาคตนั่นเองนะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับเรียกได้ว่าโครงการทางด้านหุ่นยนต์ของซัมซุงเนี่ยเป็นโครงการวิจัยในระยะยาวนะครับซึ่งจะทําให้ซัมซุงเนี่ยสามารถนําเอาหุ่นยนต์มาใช้เชิงพาณิชย์ในบริษัทตัวเองรวมถึงสามารถขายในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคตนั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับด้วยชื่อเสียงและความสําเร็จกับแอนดรอยรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับทำให้ซัมซุงเนี่ยมีการปรับกลยุทธ์มาใช้ AI เพื่อการเติบโตในระยะยาวของพวกเขานะครับเพื่ออนาคตของ ซัมซุง Samsung นะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันรวมถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4นะครับแล้วก็มีการใช้นวัตรกรรมจากเทคโนโลยีอย่าง Big Data AI รวมถึงโรบอทอย่างที่ผมได้อธิบายไปใน EP นี้นั่นเองนะครับ สำหรับเรื่องราวของซัมซุงใน EP นี้เนี่ยผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้นะครับการยกตัวอย่างเคสธุรกิจต่างๆที่ผมจะมายกตัวอย่างให้ฟังนะครับในรายการ g e e k Monday นะครับจะพบกันทุกวันจันนะครับสามารถติดตามได้นะครับตอนนี้ในช่องพอดแคสต์ของผมในชื่อว่า g e e k f o r e v e r Podcast นะครับตอนนี้ก็คือแพลตฟอร์มเราก็จะเป็นตัว Podbean นะครับแล้วก็มีใน Apple Podcast Google Podcast Spotify รวมถึง u t u b e เองนะครับที่มีการอัปโหลดใให้้้นทุกลลอยู่แแวว รวมถึงมีคลิปอื่นๆด้วยนะครับใน YouTube ก็จะมีทิ้งยิใหม่ๆที่ผมสนใจเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยก็จะมีการอัปโหลดมาให้ได้รับชมกันนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกดบอลโล่ฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ในรายการกิ้ง m ันเดยเนี่ยผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับผมสวัสดีครับ